อกันกับพิมพ์อีกแล้วนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สดใสเราเฝ้ารอคอยวันนี้มานานมากเพราะว่าเราจะไปกินไอติมแค่กินไอติมก็เฝ้ารอนานมากใช่ถ้าใครที่ติดตามพิมพ์มาจะรู้ว่าไอเนี้ยเป็นคนที่ชอบกินไอติมมากโดยเฉพาะไอติมโยเกิร์ตแล้ววันนี้ที่โยเกิร์ตแลนด์มีโปรโมชั่นพิเศษกดได้ไม่อัน อะไรจะแฮปปี้ขนาดนั้นเราจะไปทำชาเลนจ์กันเราจะกดได้ราคาเท่าไหร่เนี่ยตื่นมาไม่กินข้าวเช้าเลยนะกะจะไปกินไอติมให้อิ่มไปเลยนะคะ เป็นไรหิว พิมจะให้ดูความแฟนคลับของพิมนะคะคือพิมแบบ for IG อ่ะเฝ้ารอคอยวันที่เขาจะมีโปรโมชั่นจริงจังกว่าการ for IG คือแอดไลน์อ่ะแอดมินส่งโปรโมชั่นมาให้พิมดูด้วยนะคะว่าวันไหนมีอลิมิเต็ดพิมเห็นมันเด้งปั๊บอ้าพุ่งเลยเราได้ทำการเตรียมทองไว้แล้วนะคะไปค่ะพร้อมถึงแล้วตอนนี้กำลังจะไปที่ร้านไม่ได้กินอะไรมาจริงจังคือพิมขับรถออกจากบ้านตรงมาแล้วก็มาถึงนี่เลยนะคะเสียงพิมอาจจะอู้อี้แข็งๆนิดนึงเพราะว่าจริงๆตอนนี้ไม่สบายแต่เคยได้ยินมาถ้าไม่สบายแล้วให้กินไอติมจะทำให้ไข้ลดจริงๆไม่จริงจริงแต่คลิปนี้แค่ห้ามให้แม่ดูเดี๋ยวโดนด่าพิมอยากจะบอกว่าร้านนี้เป็นร้านโปรในดวงใจอันลิมิเต็ดนะถ้าหาภาพเตินจะขึ้นเป้า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 ให้ดูแต่ละรอบคือพันอัพทั้งนั้นไม่ได้โมนะไม่ได้โมไม่ได้โมถ้าครั้งนี้มาต่ำกว่าพันนี่แบบเฟลเลยนะมิชชั่นของพิมคือกดให้ได้ 1,000 บาทอัพนะคะแต่เราจะจ่ายแค่โปรโมชั่นตอนนี้219บาทมีแต่คนโมมองไหมคนสวยนี่นะคะเป้าหมายของพิมและนี่นะคะความล้มละลายของร้านถ้ารู้ว่าความฝันหนึ่งของเราเป็นพาร์ทไทม์กดไอติมพิมเป็นคนที่ชอบกลิ่นไอติมชอบกลิ่นร้านไอติมพอเข้ามาในร้านแล้วก็แบบทั้งหมดเนี่ยมันน่าจะเป็นไอติมโยเกิร์ตมันใช่แหละมันไม่ใช่น่าจะชื่อโยเกิร์ตแลนด์งงละแล้วทำไมไม่หยิบถ้วยมาให้ถ้วยหนึ่งก็ไปหยิบถ้วยมาแต่นี่จากประสบการณ์คือเราจะต้องใส่ท็อปปิ้งก่อนข้างล่างเพราะว่าถ้าสมมติใส่ไอติมให้มันสูงๆใช่ป่ะแล้วแบบค่อยโรยท็อปปิ้งข้างบนอ่ะท็อปปิ้งอ่ะมันจะหล่นลงมากินสตรอเบอรี่อันนี้ด้วยเนี่ยอร่อยแน่ๆเอาไหนไม่เอาไม่ชอบแข็งทุกอันใช่ไหมหวานจะไม่เท่าเปรี้ยวแสดงว่าเปรี้ยวแข็งกว่ายังไม่เคยกินอันเนี้ยจะไม่ร่วงใช่ไหมเราจะมาชั่งน้ำหนักกันแล้วนะคะคือพันอัพทั้งนั้นไม่ได้โมนะไม่ได้โมนะไม่ได้โมนะได้โลนึงเหรอคะอันนี้คือ1โลถ้ากินทั้งหมดนี้น้ำหนักถึงเพิ่มโลนึงเหรอเยอะที่สุดเห็นปะขอบคุณนะคะเราได้ไม่ถึง1,000ราคาเต็มจริงๆมันอยู่ที่800กว่าบาทแน่ๆที่สาขามิกาบางนาจริงๆมันมีหลายสาขามากเลยนะสาขานี้ใกล้บ้านรสชาติเยอะสุดใช่มีตารางว่าสาขาไหนเนี่ยมีรสชาติอะไรบ้างแล้วสาขาเนี้ยมีรสชาติเยอะที่สุดโปรโมชั่นนี้มีถึงวันที่31ธันวาซึ่งก็ยังทันมาได้บอกพี่เขาว่าตามมาจากพิมดาวพุโตแล้วพี่เขาก็จะบอกว่าใครวะแล้วก็ใครถึงทันก็คอมเมนต์เยอะๆทันทีเนาะข้าวมื้อเช้าของพิมเราจะเอาไปกอให้เร็วๆขอไข่เลยขอไข่เขาขวดได้แล้วไม่ให้ขอไข่ไม่อายเหรอถามจริงตอนนี้บ้างอาย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 ถูกป่าวะนี่เราทะลุมาถึงไส้ในแล้วที่พิมยัดอะไรก็ไม่รู้อยู่ข้างในจะเหลือไส้ไว้ให้กินโอ้โหพิมดาวถ้ากินแบบไม่มีไส้มาตั้งนานหรอแล้วกินได้เต็มแบบเนียนมากเลยกินเรียบร้อยจังเลยอ่ะแถมแถมนี่คือฝั่งที่พิมดาวกินเลียปะไอ้ยานายเขาโตกว่านี้แล้ว
ขอสิบให้ล้านใหญ่มากวันนี้มีสาระไม่สาระเพิ่มความสุขให้กับตัวเองใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะคะกินของหวานเสร็จแล้วก็ได้กินของข้าวข้างหลังคือหอมมากใครบอกจบแล้วใครบอกอิ่มแล้ววะสปอนเซอร์หมูปิ้งเข้าหอมมาก